รมอุตุเตือนนะครับช่วงนี้ครับประเทศไทยยังคงเจอฝนหนักอย่างต่อเนื่องแล้วทีนี้แต่ละเขื่อนจะมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับฝนอีกระลอกอย่างไรไปดูภาพกันเลยครับเริ่มจากเขื่อนอุบลรัตน์ที่จังหวัดขอนแก่นก่อนนะครับได้มีการเพิ่มปริมาณการระบายน้ำจากเดิมวันละ5ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นวันละ10ล้านลูกบาศก์เมตรมาแล้ว1สัปดาห์หลังฝนที่ตกหนักในพื้นที่ตอนบนทำให้น้ำไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 1,029 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ42ของความจุเขื่อนโดยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือบอกนะครับหลังเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเริ่มมีน้ำไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ต่อเนื่องทำให้ทางเขื่อนจำเป็นต้องพร่องน้ำเอาไว้รองรับปริมาณน้ำฝนที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมครับช่วงที่ผ่านมามีน้ำไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ปริมาณคือ 3,980 ล้านลูกบาศก์เมตรเนื่องจากอิทธิพลของพายุ2ลูกจึงมีการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดขอนแก่นวางแผนจัดการน้ำเป็นระยะเพื่อรับมือฝนที่ตกหนักจากการคาดการณ์ฝนปีนี้จะมีปริมาณน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อยครับโดยทางเขื่อนได้วางแผนการใช้น้ำในช่วงฤดูฝนทั้งภาคการเกษตรอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมปริมาณคือ935ล้านลูกบาศก์เมตรครับส่วนที่จังหวัดเชียงรายบ้างครับทหารค่ายเมงรายมหาราชเร่งซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนให้กับชาวบ้านท่าข้ามที่ถูกพายุพัดถล่มได้รับความเสียหายกว่า50หลังคาเรือนส่วนมากถูกกระแสลมพัดหลังคาบ้านที่มุงด้วยสังกะสีและกระเบื้องปลิวหายไปมีที่เสียหายหนักจำนวน2หลังนอกจากนี้ครับต้นสักทองที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้ยังถูกกระแสลมพัดจนหักโค่นเสียหายไป20ต้นรวมถึงต้นลำไยอีกหลายร้อยต้นก็ถูกลมพัดหักโค่นเหมือนกันครับกรมอุตุนิยมวิทยารายงานนะครับว่าทั่วไทยยังมีฝนตกต่อเนื่องร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ส่วนในวันพรุ่งนี้จนถึง11มิถุนายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นดังนั้นครับทุกภาคของไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ